วันนี้ผมจะพามาดูดินเนอร์แคมป์หรือเฟสเฟ่มิตติ้งครั้งที่1กันนะครับจัดโดยเจม500นะครับผมว่าวันนี้บรรยากาศจะอบอุ่นแค่ไหนแต่ที่รู้ว่าอบอุ่นไม่อบอุ่นแต่ตอนนี้ร้อนมากเลยแดดเปี้ยงเลยก็คือเดี๋ยวจะพามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในการจัดงานวันนี้ความสุขความสนุกการกินข้าวร่วมกันดูคลิปร่วมกันดูคลิปเฟสเฟ่ร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศหน้าตาแบบไหนนะครับไปดูกันครับบรรยากาศจัดโต๊ะสไตล์แคมปิ้งในวันนี้นะครับนี่อุปกรณ์ดีๆเท่ๆทั้งนั้นได้หัวหน้าพี่ก๊อฟทัวร์ลิงของปังแคมปิ้งมาช่วยนะครับจะมีสักกี่ครั้งจะได้กินพิซซ่าในเตาอบเหล็กหล่อแบบนี้ของเปโตรแม็กนะครับผมไก่ย่างแบบนี้หอมๆควันไฟแบบนี้นะครับนี่คือเมนูที่คุณจะได้กินในวันนี้นะครับมี9คอร์สไปเลยมุมถ่ายรูปเพียบของออปชั่นเพียบคุณซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนี่รับรองหมดตัวแน่นอนครับคุณแค่มางานดินเนอร์แคมป์ของเราคุณก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ได้รูปแบบนี้ได้ชมออปชั่นแบบนี้แน่นอนรับรองว่าเพลิดเพลินเนี่ยผมไปสับสับปะรดจะได้เป็นสับปะรดไม่ใช่ไม่เป็นสับปะรดเอ้ยอะไรของผมวันนี้นี่นะครับก็มาช่วยพี่ก๊อกนะครับปังแคมปิ้งช่วยกันทำอาหารรังสรรค์ออกมาให้ดินเนอร์แคมป์ในวันนี้นี่สุดยอดมีความสุขสนุกไปด้วยกันนะครับบรรยากาศแคมปิ้งแบบนี้หมูย่างเนื้อย่างสเต็กนี่ต้องห้ามพลาดนะครับกลิ่นหอมๆพริกไทยอโรมาควันไฟแบบนี้รับรองว่าคุณจะเพลิดเพลินในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินริมทะเลสาบในกรุงเทพแบบนี้แน่นอนกับแบรนด์ของเราเจม500 City Camp and City Farm นะครับดิบๆสไตล์บูสคาร์แบบนี้แต่ตกแต่งด้วยออปชั่นสุดอลังการกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกโอ้โหผมนี่เพ้อเจ้อได้ไปเรื่อยขอบคุณรูปสวยๆจากชิลสแนปครับของน้องไบค์เรานี่เองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ไหนๆเจอกันทั้งทีนะครับมีอะไรก็เอามาให้ผมเซ็นได้ครับนี่อันนี้ก็เซ็นหนังสือไดอารี่สมุดภาพของพี่ต้อมชิลที่ทำให้กับแฟนคลับได้เขาเรียกว่าอะไรยนโฉมกันนะครับผมก็เซ็นให้ส่วนนี้น้องๆแฟนคลับก็เอานี่ครับกล่องรองเท้าของทูรี่ที่ทำร่วมกับเฟ่นะครับในชุดคอลเลกชันก็คืออะไรนะเจอเข้าอะไรงานศพงานศพอันนี้ก็เป็นรองเท้าอีกชิ้นงานหนึ่งเป็นคุณเคยรู้ไหมครับว่าเฟ่มีรองเท้ารูปหน้าตัวเองแบบนี้สลิปออนแบบนี้บอกเลยว่าอย่างเท่จะมีแบรนด์รองเท้ากี่แบรนด์ที่จะมีรูปเขาเรียกว่าอะไรศิลปินเฮ้ยเราเรียกศิลปินเรียกตัวเองศิลปินหรือเปล่าว่าแบบหน้าตาแบบนี้อยู่ในรองเท้าภาพก็ไม่รอผมเลยอ้าวนี่มาดูเมนูแรกเพื่อเปิดต่อมรสชาติความสดชื่นนะครับกับเมนู City Camp นะครับครับไปชมบรรยากาศงานกันครับผมอันนี้เมนูแรกนะครับเป็นน้ำ City Camp นะครับผมเรามาเสิร์ฟเพื่อเปิดต่อมรสชาติกันก่อนหยิบได้เลยครับคนละแก้วกันครับทั้งจากน้ำอะไรพี่อันเนี้ยเฮ้ยน้ำเลยเป็นน้ำสูตรเฉพาะรับป่ะไม่รับครับไม่รับครับเป็นช่อดอกมะพร้าวผสมกับรามงงอะรามมะนาวไงมะนาวเอาสัก8บาทครับเดี๋ยวพี่ไปฝั่งนู้นนะครับโอเคครับหยิบเลยครับน้องจากที่เราเสิร์ฟเวลคัมดิ้งคอร์สแรกนะครับน้ำซิตี้แคมป์น้ำช่อดอกมะพร้าวผสมกับน้ำมะนาวเพื่อความสดชื่นเปิดต่อมรับรสแล้วเราก็พูดพบปะพูดคุยกับน้องๆ นะครับพี่ๆหัวหน้าก๊อกเราก็ย่างไก่นะครับทำพิซซ่าอบพิซซ่านะครับเตรียมคอร์สต่อไปกับคอร์สแรกอาหารออเดิร์ฟดินเนอร์แคมป์นี่ครับโอ้โหเจม500ไฟเออร์มันก็ต้องมีไฟนึงออเดิร์ฟแคมป์ที่มีบาร์บีคิวมีไส้กรอกสไตล์แคมปิ้งนะครับผมแล้วก็ดูคลิปเพลินๆไปด้วยกันนะครับกินไปด้วยดูคลิปไปด้วยบรรยากาศแคมปิ้งแบบแล้วก็มีคุณเพื่อนมาเสริมทัพนะครับผมพี่ก๊อฟฟูนะครับมาขายโปสเตอร์ขายโปรเจกต์งานศิลปะงานปริ้นของมันนะครับก็เพลิดเพลินได้คนเซ็นจากเฟ่ๆอีกใครอยากได้ลายเซ็นก็มาเพิ่มพิซซ่าหอมๆก็เริ่มออกมายนโฉมนะครับรับรองว่าหอมอร่อยนุ่มนิ่มกับผมก็เตรียมเสิร์ฟอาหารอีก 4-5 เมนูนะครับเป็นเมนคอร์สของเรามีพิซซ่ามีสปาเกตตี้มีสเต็กนะครับแล้วก็มีไก่ย่างนะครับรับรองว่าเพลิดเพลินหอมสด
อิ่มแน่นมีสไตล์ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเพราะว่าผมก็เคยทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันนี่แหละครับน้ำซอสหอมๆร้อนๆตกแต่งด้วยดอกไม้เบลูฟลาเวอร์มีสปาเกตตี้แคมปิ้งนะครับสเต็กย่างเปลวไฟพิซซ่าและไก่อบหม้อเพโตแม็กนะครับมางานนี้รับรองว่าเข้าถึงการกินอาหารแบบสไตล์แคมปิ้งแบบคนแคมป์แน่นอนนะครับนี่พี่ก๊อกก็ทำซี่โครงหมูอบลมควันหม้อเพโตแม็กมาให้เรากินให้ทีมงานได้กินครับน้องๆอาจจะไม่ได้กินนะครับแต่พวกพี่ได้กินนะครับส่วนน้องๆก็นี่ได้กินพิซซ่าอบหม้อเมโตแม็กไปแล้วก็ดูคลิปร่วมกันกินข้าวร่วมกันนะครับมาจากไหนครับมาจากอยุธยายุธยาโอเคเยี่ยมเลยครับขอบคุณนะครับที่มานี่มีทั้งรองเท้านะครับรองเท้าขอดูรองเท้าหน่อยขอดูรองเท้าหน่อยรองเท้าโอ้โหรองเท้าทูลี่นะครับรีเอ็กซ์เฟเฮ้ยอีกฝั่งนึงนี่เขาเซ็นเจม500ไปแล้วนะครับอีกฝั่งนึงเอาละฮะเออนี่หนังสือนะครับของพี่ต้อมนะครับโปสเตอร์นะครับโอ้โหแล้วคุณนะครับโหคนนี้มาเต็มครับของเพียบเลยครับเดี๋ยวมึงเจอบังนุดีกว่าบังนุขนกระเป๋ามาประมาณ20อย่างเหรอเออมายังมาแล้วมาแล้วมันบอกมันเกรงใจคนอื่นอยู่ก็ขอบคุณลูกพี่ก๊อกทัวริ่งปังแคมปิ้งนะครับที่มาทำอาหารให้กินในวันนี้นะครับแล้วก็คอร์สสุดท้ายที่คุณจะได้กินดินเนอร์แคมป์ของเราก็คืออาหารชาติขนมหวานเด็กเซตของคนแคมป์ก็คือสมอลนั่นเองย่างมาร์ชเมลโล่หอมๆจิ้มกับซอสช็อกโกแลตแล้วก็ตัดด้วยแอลมอนด์กรอบๆหอมๆนะครับใครว่างก็ดูคลิปไปด้วยปิ้งย่างไปด้วยใครว่างก็เอาของมาให้เซ็นนะครับเฮ้ยคุณใส่เสื้อเรียนงี้การไม่ด่าครับเท่ครับพี่เฮ้ยโอ้โหอีกปีเดียวอีกตั้งปีนึงเลยนะไม่ใช่เออกลับบ้านไปเหี้ยเอาไฮเตอร์ลงเลยสัตว์ขอโทษพี่มองนี่แหละครับกิจกรรมที่ทุกคนทำกันในช่วงนี้ครับก็คือกินข้าวไปด้วยดูคลิปไปด้วยนะครับผมเราก็เปิดคลิปเฟ่ๆให้ดูนี่เป็นคลิปเฟ่ๆสายตบนะครับนั่งกินกันไปคุยกันไปแล้วก็ถึงไฮไลท์สุดพิเศษของเราก็คือการจับฉลากนะครับแจกของที่ระลึกแจกของรางวัลคนที่มาร่วมงานนะครับมีหมวกมีเสื้อและที่สำคัญก็คือมีรองเท้าผ้าใบเฟ่ๆนะครับนี่นะครับไซส์ Sแต่แจกได้คนตัวใหญ่บึ้มนะครับก็ต้องใส่สไตล์เฟ่ๆกันนิดนึงนี่ทุกคนก็ได้เสื้อลายไทยที่หายากได้เสื้อที่แบบน่ารักเท่ๆได้หมวกไปพร้อมกับไฟจุดของพี่เจม500แล้วสุดท้ายรางวัลใหญ่ได้รองเท้าเฟ่ๆไปนะครับทุกคนก็มีความสุขร่วมกันพี่ก๊อฟก็มาเซ็นให้กับน้องๆ นะครับผมใครอยากเอาอะไรมาให้เซ็นมีของที่ระลึกอะไรก็เอามาให้เซ็นพี่ต้อมก็เซ็นสมุดภาพลายเซ็นจริงไปทุกคนไปนะครับนี่รองเท้ารับรองว่าเพลิดเพลินแน่นอนกับมิทติ้งนี้ก็ขอบคุณน้องๆแฟนคลับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็อบอุ่นมากมีความสุขมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีจัดอะไรดีๆมีอะไรสนุกๆอีกก็เดี๋ยวมาร่วมงานกันนะครับกับบรรยากาศดินเนอร์แคมป์สไตล์แคมป์จัดทำโดยเจม500แห่งแก๊งเฟ่ๆของเรานี่เองก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่เหนื่อยด้วยกันนะครับร้อนไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้กับเจม500 City Camp นะครับผมงานแรกแบบนี้ก็แจกของที่รักที่สุดไปเลยครับคือรองเท้าที่มีคู่เดียวในโลกนะครับกับรองเท้าผมเองที่ทำเป็นโปรโตไทป์เพื่อจะไป X กับ Convert แต่สุดท้ายไม่ได้ทำนะครับก็เลยมีคู่เดียวในโลกนะครับเราก็จัดเซ็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีงานหน้าต่อไปเดี๋ยวผมเอาเขาเรียกว่าอะไรของที่ผมสะสมของเฟ่ๆเนี่ยมาให้เขาเรียกว่าคนที่มามีตติ้งด้วยกันอีกนะครับก็มาเจอกันใหม่นะครับ